สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 ในสัปดาห์ที่22ค่ะสำหรับผลการแข่งขันเมื่อคืนวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566นะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะเอเวอร์ตันก็เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอลไปได้1ประตูต่อ0ค่ะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เฉือนเอาชนะคริสตัลพาเลซไป2ประตูต่อ1วูลฟ์แฮมป์ตันชนะลิเวอร์พูล3ประตูต่อ0ไบรตันเอาชนะบอร์นมัธไป1ประตูต่อ0เบรนท์ฟอร์ดชนะซาวด์แฮมป์ตัน3ประตูต่อ0แอสตันวิลล่าแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ4และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเสมอกับเวสต์แฮม1ประตูต่อ1ค่ะและจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้อาร์เซนอลที่ถึงจะแพ้เป็นนัดที่2ของฤดูกาลนะคะแต่ว่าพวกเขาก็ยังคงนำเป็นจ่าฝูงอยู่โดยลงแข่งไปแล้ว20นัดมี50คะแนนนำแมนซิตี้ที่จะลงแข่งในคืนนี้อยู่5คะแนนค่ะส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถึงแม้ว่าใบแดงของคาเซมิโรจะทำให้เขาพลาดลงสนาม3นัดแต่จากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทีมก็ยังสามารถเอาชนะได้สำเร็จนะคะแล้วก็ทำให้พวกเขาขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3โดยลงแข่งไป21นัดมี42คะแนนตามหลังอาร์เซนอลทีมอันดับ1อยู่8คะแนนแต่ลงแข่งมากกว่าอยู่1นัดค่ะส่วนนิวคาสเซิลที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดค่ะชนะ1เสมอ4อยู่อันดับที่4ตอนนี้นะคะโดยลงแข่งไปแล้ว21นัดมี40คะแนนค่ะไบรตันที่ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนผู้จัดการทีมนะคะแต่ก็ยังคงฟอร์มแรงต่อเนื่องค่ะโดยอยู่ในอันดับที่6ลงแข่งไป20นัดมี34คะแนนค่ะตามหลังทีมอันดับ4ที่จะไปทำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอยู่6คะแนนค่ะในส่วนเบรนท์ฟอร์ดค่ะที่ค้นพบทีมที่ลงตัวก็ทำให้ฟอร์ม5นัดหลังสุดค่ะชนะ4เสมอ1อยู่อันดับที่7ค่ะลงแข่งไปแล้ว21นัดมี33คะแนนลุ้นทำคะแนนสำหรับพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเต็มตัวเลยล่ะค่ะส่วนลิเวอร์พูลนะคะที่ยังหาฟอร์มเก่งจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วไม่เจอและ5นัดหลังสุดค่ะชนะ1เสมอ1แพ้3ทำให้ตอนนี้อยู่อันดับที่10ค่ะโดยลงแข่งไป20นัดมี29คะแนนทำให้การลุ้นอันดับไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้ากลายเป็นเรื่องยากไปแล้วล่ะค่ะส่วนแอสตันวิลล่าค่ะที่แพ้เป็นนัดแรกจาก5นัดหลังสุดนะคะก็อยู่อันดับที่11ค่ะโดยลงแข่งไป21นัดมี28คะแนนคริสตัลพาเลซค่ะ5นัดหลังสุดเสมอ2แพ้3ยังไม่ชนะใครก็อยู่อันดับที่12ค่ะโดยลงแข่งไป21นัดมี24คะแนนค่ะส่วนเลสเตอร์ซิตี้ที่กลับมาชนะได้ในรอบ5นัดนะคะก็รั้งอันดับที่13ค่ะลงแข่งไป21นัดมี21คะแนนส่วนวูลฟ์แฮมป์ตันค่ะที่ชนะมาได้อย่างสวยงามในเกมเมื่อคืนนี้นะคะก็อยู่อันดับที่15ค่ะโดยลงแข่งไป21นัดมี20คะแนนหนีโซนตกชั้นได้สำเร็จค่ะส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดค่ะที่เก็บ1คะแนนสำคัญได้จากเมื่อคืนนี้นะคะก็อยู่ในอันดับที่16ค่ะโดยลงแข่งขันไป21นัดมี19คะแนนค่ะด้านเอเวอร์ตันนะคะที่หลังจากเปลี่ยนผู้จัดการทีมค่ะก็พลิกล็อกเอาชนะจ่าฝูงอาร์เซนอลได้ทำให้พวกเขารั้งอยู่อันดับที่18โดยลงแข่งไปแล้ว21นัดมี18คะแนนลุ้นทำอันดับเพื่อหนีการตกชั้นอีกครั้งค่ะส่วนบอร์นมัธค่ะที่5นัดหลังสุดนะคะเสมอ1แพ้4ก็อยู่อันดับที่19ค่ะโดยลงแข่งไปแล้ว21นัดมี17คะแนนและซาวด์แฮมป์ตันที่กลับมาแพ้2นัดติดต่อกันค่ะลงแข่งไป21นัดมี15คะแนนก็ยังอยู่ในอันดับที่20เช่นเดิมค่ะและในวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์2566ค่ะก็มีเกมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่22นะคะเตะกัน2คู่ค่ะเริ่มเวลา 21:00 นค่ะ Nottingham Forest พบกับ Leeds United นะคะถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football 1 True Premier Football 2และ ID Station ช่อง894ค่ะส่วนเวลา 23:30 นค่ะ Tottenham Hotspur เปิดบ้านพบกับ Manchester City ถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier Football 1และ True Premier Football 2ค่ะและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันรวมถึงโปรแกรมล่าสุดของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในสัปดาห์ที่22ที่สปอร์ตบาร์นิวส์จะมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ